อยู่ในกระดองกดหัวเข้าไปนะมีไก่เนี่ยไก่เขาไม่รู้ว่าหัวต้องเต่าไหนเขาไปจิกแขนที่ขาที่จิกหัวที่แต่สุดท้ายไก่ก็ไปจิกที่ตูดพุทธเต่าพุทธเต่าตกใจตดใส่ไก่มาด้วยความตกใจไก่เป็นลมกำลังตอนนี้กำลังเป็นลมเท้าก็ไปเตะพุทธเต่าไว้ไม่สูงมากเลยพูดต้องเต่าเขาโอ้ยเต่าครับตายวันตายวันเลยจระเข้กำลังบังหลับพูดต้องเต่าลอยมาพูดต้องเต่าพูดตรงน้ำลายจระเข้ไหลพูดต้องเต่าก็เอาขาออกไปจระเข้เนี่ยเขาก็จักสตีลิ้นเขาอะไรก็ไม่รู้ตายเขาก็กระจกในรังนกอ้าวบนรังนกก็มีลูกนกไม่เคยเห็นเต่าเลยพี่ตัวเองเพิ่งเกิดใช่ไหมพูดเต่าอยู่บนฟองนกก็ไปจิกขาจิกก้นจิกหัวจิกก้นจิกแขนจิกขาพูดเต่าไปได้มาไปได้มาตัดลอยลงไปนะครับแมกแม่นกเห็นเต่าแล้วสิงานนี้ตายแน่ๆลูกฉันตายแน่ๆนกก็ไปคาบลูกคาบลูกไปคาบลูกไปขึ้นบกมาเรื่อยๆขึ้นบกมาเรื่อยๆวัวเองมันจะเดินไม่รอดนะยังจะขึ้นไปกินลูกนกดูคิดดูเลยกินลูกนกได้ยังไงเต่ากินลูกนกได้ไหมครับไม่ได้ปุ๊บคุณเต่าก็ลอยอยู่ในอะไรอยู่ในรังอยู่ในรังใช่ไหมรังนกนกแม่น้ำมันจะเป็นเหวใช่ไหมอยู่เท่าเต่าตัดตายวันตายพุ่งเมื่อไหร่กูไม่รู้ฉันมาเหวมาแล้วพุ่งเท่าเต่าก็หลับพุ่งเท่าเต่าละอะไรอ่ะนี่บนสวรรค์แล้วแหละมีผักที่ฉันชอบเยอะแยะไปหมดเลยพูดเอาเต่าโอ้เท้าข้างนึงก็ปุ๊บไปโดนพริกมีสวรรค์ที่มีพริกด้วยเป็นแตงเป็นทำไมแตงมันเป็นชิ้นเล็กทำไมแตงมันไม่เป็นลูกบนสวรรค์น่าจะมีแตงเป็นลูกนะพูดเอาเต่าโอ้มีพุทธเต่าก็สูงทำไมบนสวรรค์มีซอสด้วยพุทธเต่าได้กินซอสมะเขือเทศทองกันตัวโลนไม่ให้ใส่เสื้อผ้า